การเป็นโปรแอมเบชเชอร์มวยไทยนะครับพิกัดน้ำหนัก61กิโลกรัมครับ The first bout will be a pro amateur Muay Thai bout at 61 kilograms มวยคู่น้ำเงินนะครับมาจากประเทศไทยนะครับขอเสียงดังๆต้อนรับไอ้ไอ้เมกมามวยไทยCorner, hailing out of China. Ladies and gentlemen, please give it up for Ella BW House. And when the action begins, your referee, Ajahn Muni Limukun Chaikun. Thank you.
This bout is a pro amateur Muay Thai bout at 61 kilograms. Female bout from the bleeding out of Thailand. And her opponent, the red form from China, Ella BW. Thank you.
Let's cheer them on, guys!
3ครับขอเสียงปรบมือให้นักมวยเราทั้งคู่ด้วยครับตัวครับดูไม่เป็นไรแล้วชี้ไปมากไป
พยายามสกัดไว้ครับคู่เนี่ยชกมวยไทยเยอะทั้งคู่นะครับยูเซ็ตนะครับเป็นมวยยุคเก่านะต่อยมาร้อยกว่าไฟครับสุดฟิวนะผมต่อยจ้าต่างจังหวัดแล้วก็เป็นคุณพ่อได้ร้อยกว่าเกือบสองร้อยไฟครับนักมวยไทยจ๋าเป็นทั้งคู่ครับเดินหลังนะครับก็มีพัฒนาฝีมือในรูทางหมัดนะครับผมนักมวยมาชนสากคนเยอะขึ้นครับอ้าวล่วงลงไปครับการเป็นสีเดียวว่ายังไงครับบอกว่าลื่นครับเสียหลักครับชกต่อครับการเป็นสีเดียวนะครับผมก็เป็นกรรมการที่สุดรุ่นล้นเลยนะครับเป็นกรรมการมาหลายเวทีมากครับบอกแถวโมเมนต์ไม่ต้องห่วงครับกับการคุมภาพแบบนี้ครับจัดแสงโดย MBK Center Fight Night 2023ครับดูที่ใจเย็นนะรอเอ็ดไปเดินไวกว่านี้นะครับผมว่าสังเกตว่าเวลาที่เดินเข้าไปนะครับฟิวเขาไม่ได้ถอยอย่างเดียวนะเขามีจับบัดแย็บไปบัดหมาเลยเลยทำให้เพชรเดินชนะลงไปครับเพชรเป็นมวยบู๊หลุมดังไฟเตอร์นะครับเพชรอยากจะชนะรวมอย่างนี้ต้องถึงเรื่องประมาณเยอะเหมือนกันยกที่หนึ่งครับมาชมกันต่อระหว่างฟิวมิสเตอร์ไฟกับฟิวเพชรครับอยู่นี่เนี่ยต้องรอไปมานานครับในที่สุดก็ได้ชมกันแล้วครับการที่เราจะไม่มาเลยนะครับเพื่อให้เราเข้านะครับจอยนะครับเนสไลน์นะครับที่เขาบอกว่าเชฟเนี่ยครับมีโชว์แผ่นกล้องครับเอสพลัสไอแมนโชว์ครับมีเลเซอร์นะครับผม
Golden Man อยู่กับวานนะครับโอ้โหที่จะไฟในวันนี้นะโอ้ยสวยงามอ้าวนิวเทนอยู่ตาวนะหลังให้ผู้ชมไม่ได้นะแต่ว่าไม่ตั้งใจครับขอโวยกันไปครับสายโป่งฟิวอีกแล้วครับเร็วสวยจริงครับนิวเทนเนี่ยน่าอยากจะได้ยกนี้ต้องบู๊ดุดันกดดันนะเฮ้ยเนี่ยเป็นมวยเชิงระหว่างสองปกติถอยแต่วันนี้เดินเฉยเลยนะครับเดินฉลาดด้วยอ้าวหมดยกครับผมyour winner in the